สวัสดีครับกุณสวรรคกับรถนะฮะก็คือมีสาระดีๆนะครับมีเกจความรู้ดีๆนะครับสําหรับผู้ใช้รถใช้ถน,นนนะครับเ,ออเราอยากให้ท่านเตรียมตัวก่อนออกเดินทางนะครับว่าเออก่อนที่เราจะออกจากบ้านเนี่ยเราต้องเช็คอะไรบ้างนะครับด้วยความพร้อมนะครับด้วยความพร้อมของของตัวเราเองตัวผู้ขับขี่เองแล้วก็ความพร้อมของรถเราก็คือพาหนะที่เราจะใช้ในการออกเดินทางนะครับ อย่างบองต้นก็มีความพร้อมไม่กี่อย่างนะครับอาจจะเป็นเป็นแนวเขาเรียกว่าแนวเทคนิคดีๆแนวทริคดีๆในการตรวจเช็ครถนะครับเดี๋ยวบองต้นก็ก็คือการเตรียมตัวนั่นแหละครับนะครับอาจจะเช็คก่อนออกเดินทางเนี้ยเช็คลมยางหรือย,ยงังนะครับการเช็คลมยางเนี้ยก็คือแนะนําโดยบองต้นก็คือจริงๆแล้วใช้จริงแค่สี่ล้อแต่ถ้าเกิดจะเช็คเดินทางถ้าเกิดในกรณีที่เราเดินทางไกลๆนะครับผมแนะนําว่าเช็คคาล้อก่อนออกเดินทางทุกครั้งนะครับถ้าเกิดลมยางล้อหน้า คู่หน้ามีปัญหาเอ่อจะเกิดการประคองพวงมาลัาายการทรงตัวขอรถก,ก็จะเพี้ยนทันทีนะครับก็คือศูนยล้อก็จะมีปัญหาเหมือนกันนะครับเสือเกิดล้อหลังมีปัญหาขึ้นมาอันนี้จะเกิดว่าในกรณนนีที่เราเลี้ยวโคง้โคงเกิดแรงเวี่ยงขึ้นมาก็จะทําให้อันตรายนะครับทีนี้พอเราเปิดประตูเข้ามานั่งในรถแล้วเบ๊บคอสองนะครับคือปิดประตูสนิทหรือยางนะครับก้เท็คดูได้ว่า่ามีรูป มีรูปโชว์อยู่หน้าจอไหมมีรูปรถโชว์อยู่ไหมประตูปิดสนิททั้งสี่บานไหมนะครับแล้วก็ล็อกหรือยังนะครับแต่รถรุ่นใหม่ๆสมัยนี้จะมีระบบที่ท่านล็อกก็คือล็อกโดย,ยระบบอัตโนมัตินะครับต่อไปข้อหนึ่งก็คือพอเรามานั่งขึ้นมาเอา๊ะกระจกมองหน้าสกปรกไหมอ่ามีฝุ่นมีอะไรมาเกาะไหมสะอาดพอไหมวิสัยทัศน์ในการมองข้างหน้าโอเคไหม้าไม่โอเคก็จะล้างในการดึงน้ำขึ้นมาเพื่อเช็ดกระจกมองหน้านะครับ ข้อที่สาม็นั่งบนเบาะในหน้าที่คนขับแล้วปรับเบาะนั่งให้สะดวกนะครับพอเวลาเราขับรถนานๆเนี่ยมีนมรู้สึกว่าเมื่อยนะครับก็การปรับเบาะนี่นก็จะช่วยนะครับมันช่วยนะครับอาจจะทําให้เราเมือ่อยน้อยลงนะครับข้อที่สี่ก็คือปรับกระจกมองหลังหรือย,ยงังกระจกมองหลังนี่สําคัญนะครับในกรณีที่เราขับอยู่อบางทีเราอยู่เลนขวาเนี่ยถ้าเกิดมีรถมาในกรณีที่เขามาจอดท้ายเราอยู่อะไรเงี้ย ชิดท้ายเราข้างหลังเราก็ต้องหลบเปิดไฟเลนส์ซ้ายเพื่อหลบไปเลนฝั่ง้านซ้ายมือนะครับเพราะงั้นการมองกระจกมองข้างหลังก,ก็เป็นส่วนที่ดีนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือกระจกมองหลังในงถ้าเรา,เราปรับให้มุมมองได้เห็นข้างหลังมากมากมากที่สุดในระดับหนึ่งในระดับที่นั่งของคนขับเนี่ยที่จริงเวลาการใช้ก็คือใช้ได้ในก่อนที่เราก่อนเบรกก็ใช้ได้นะครับก็คือมองก่อนเบรกบางทีการเบรกของเราอาจจะเป็นสาเหตุทําให้เราชนท้ายก็ได้นะโดนชนท้ายก็ได้นะเพราะงั้นการชำเลืองมองกระจกมองข้างหลังเนี่ย ก็ดีอาจจะช่วยลดประเทุได้นะครับก็ที่ห้านะครับก็คือซิ b เบลก็คือเข็มขัดนิรภัยนะครับอย่าลืมตรงนี้นะอันนี้ช่วยเราได้เยอะแหละในกรณีที่เกิดอุบัติเหขึ้นมาใน,นระหว่างการเดินทางนะครับส่วนข้อที่6นะครับก่อนสตาร์เครื่องยนต์ทุกครั้งนะครับถ้าเป็นออโต้นะถ้าเป็นออโต้นะอย่าเบรกด้วยก็ดี นะครับแต่ถ้าถามว่าไม่เหยียบเบรกเนะี่ยรถสตาร์ตติดไหมมันก็สตาร์ตติดแหละแต่เพียงแต่ว่า,าเซฟตี้ว่าเผื่อระบบเกียร์มีปัญหาระบบไฟมีปัญหาขึ้นมาเนี่ยรถจะได้ไม่พุ่งไปข้างหน้านะครับหรือได้เป็นเกยียร์ธรรมดาหรือเกียร์กระปกุกหรือเกียร์แม่นวลเนี่ยก่อนสตาร์ตก็อย่างทุกครั้งนะครับคือหนึ่งเช็คเกียร์ว่างสองเหยียบคลัตช์แล้วก็เหยียบเบรกด้วยนะครับส่วนข้อที่เจ็ดนะครับพอเราสตาร์ตก็อยู่เรียบร้อยแล้วนะครับก็สังเกตเกียร์วัดบนแผงหน้าปัดแผงหน้าปัดจะอยู่ตรงตรงกับพวง,งมาลลัััััยยยยนนนนน่่่่่แแหหหหะะครรรบบบบือออผงงงงง้ง้้้าาาาาาดดุีก็จูฝซ ก็สังเกตดูว่าพอเราสตาร์ทเครื่องอยนต์แล้วมีมีไฟอะไรโชว์ขึ้นไหมเป็นไฟแดงไฟสีแดงไฟสีเหลืองโชว์ไหมอาจจะเป็นไฟแบตเตอรี่ไฟอ่อไม่คาดเบล์ไฟน้ํามันเครื่องไฟน้ําหล่อเลี้ยงความเย็นอะไรเงี้ยเราเช็คดูว่ามันยังโชว์อยู่หรือเปล่าถ้ายังโชว์อยู่ถือว่ารถเรามีมีข้อบุพพ้องก็อาจจะต้องแก้ไขก่อนออกเดินทางนะครับส่วนข้อที่แปก็สุดท้ายข้อสุดท้ายเลยท้ายสุดเลยนะครับเขาบอกว่าพอเราสตาร์ทเครื่องยนต์เรียบร้อยแล้วลองขยับรถดู นะครับวิธีการขยับคืออาจจะขยับเดินหน้าหรือถอยหลังก็ได้ครับและลองเบรกดูอันนี้คือวิธีการเช็คเบรกพอเราเหยียบเบรกลงไปเนี่ยหนึ่งได้ยินเสียงจากเบรคไหมได้ยินเสียงแปลกจากเบรกไหมสองพอเราเหยียบเบรกลงไปลึกๆนานๆเอ๊ะทําไมรถเรามียังมีการเคลื่อนที่ทั้งๆที่เราเหยียบเบรกสุดแล้วเรามีปัญหาเรื่องเบรกหรือเปล่าน้ำมันเบรกอาจจะรั่วก็ได้นะคือจริงๆแปลก สิ่งที่ผมบรรยายมาเป็นขั้นตอนในการเตรียมพร้อมก่อนออกเดินทางนะครับด้วยความหวังดีครับผมด้วยความหวังดีครับาจากคุณสอกับรถครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ